อานนท์กันบ้างนักปั้นมือทองหลังๆมานี้อะไรเป็นข่าวจับมาเล่นหนังเล่นละครกันหมดหลายคนก็เลยส่งเรซูเม่ไปสมัครงานกับพี่พศซะเลยอยากเป็นดารากับพศอานนท์พี่พศก็เบรกดังเอี๊ยดเลยนะคะบอกว่านี่เห็นฉันมาเป็นนักปั้นแบบนี้ไม่ใช่ว่าสุ่ม4สุ่ม5อยากเป็นดาราแล้วได้เป็นนะคะมันไม่ได้เป็นกันง่ายๆอย่างนั้นพี่พศบอกงี้เลยว่าไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าทำไมใครอยากเป็นเด็กของพศอานนท์คุณผู้ชมเพราะว่าจะหล่อจะใสจะยังไงได้หมดพี่พศจัดให้ปั้นได้เขาบอกว่าหล่อใสหล่อแปลกแหวกม่านมาได้เลย ได้หมดเป็นเหตุก็เลยนี่แหละมีคนอยากคนที่มีความฝันอยากจะเข้าวงการอยากจะเป็นดาราก็เลยติดต่อมาหาพี่พศพี่พศเลยต้องแบบบอกก่อนว่าชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเลยนะบอกว่าเข้าใจนะที่ใครๆฝันอยากจะเข้าวงการแต่นิดนึงไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นดาราได้เพราะว่ายังมีอีกหลายปัจจัยค่ะพร้อมกับแนะนำด้วยนะคะว่าถ้าคิดว่าอยากจะสมัครก็ควรไปค่ายใหญ่ๆจะดีกว่าเพราะพี่พศเนี่ยเป็นแค่คนตัวเล็กๆในวงการเองแต่มีอิทธิพลนะพี่พศอานนท์แต่ว่าสงสัยเนี่ยว่าสิ่งที่ชี้แจงไปอาจจะไปกระทบกระเทือนจิตใจใครบางคนก็เลยทำให้ผู้กำกับคนดังเนี่ยต้องออกโรงชี้แจงอีกรอบเมื่อวานนี้ค่ะบอกว่าหากว่าความพยายามในการอธิบายไปทำร้ายจิตใจใครเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเจตนาของเขาเองเนี่ยไม่ต้องการเห็นใครมามีความหวังลมๆแรงๆนะคะหากว่าครั้งนี้ชี้แจงแล้วไม่พอใจก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะคือไม่เข้าใจว่าเกณฑ์การคัดเลือกเนี่ยมันมาจากอะไรไงหลายๆคนหลายอย่างด้วยเขาก็อยากจะแบบส่งเรซูเม่ไปเพื่อเอ้ยฉันจะได้เป็นดาราหรือเปล่าอะไรแบบนี้